โอเคครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเริ่มในวันนี้เรามีบางสิ่งบางอย่างให้คุณผู้ชมดูนะก็คือโอเคเซิร์ฟนี้มีคนเนี่ย19คนสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆมี APC กับรถติดอาวุธคันหนึ่งสีเขียวรู้สึกจะเป็นอีสเจนนะกำลังมุ่งหน้ามาไม่ใช่ทางเรานะรู้สึกว่ามันไล่ยิงกันอยู่โอเคเป็นโอกาสเหมาะที่เราจะถ่ายคลิปพอดีนะเข้าไปในโรงเก็บรถของเรานะครับหรือว่าอู่รถนั่นเองโอเคผมลืมแนะนำตัวเลยนะอยู่กับผมนะอุลต้าจากอุลต้าตันแมนชาแนลเช่นเคยนะแล้ววันนี้อยู่กับวันนี้อยู่กันในเกม GTA V Online นะครับผมตอนแรกผมกะว่าผมจะลงนี่รัวๆแบบรีวิวของเล่นรัวๆแต่ว่ามันก็สายไปแล้วครับผมได้ขี้เกียจแล้วนะ ผมได้ทำการขี้เกียจเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บเรียบร้อยครับที่นี่นะครับก็คืออู่รถนั่นเองนะครับเอ้ยโกดังเก็บรถที่เราปล้นมานะปล้นมาแล้วก็แต่งแล้วก็ขายนะซึ่งหลายๆครั้งก็คุมหมดแล้วนะผมขโมยมาใกล้จะเต็มแล้วประมาณ32คันได้นะเหลืออีก8คันก็เต็มลงนะฮะ40คันผมซื้อมาที่ถูกสุดเลยนะฮะล้าน5ก็มันอยู่ใกล้ๆกับไอ้นี่ของผมพอดีอ่ะเออนี่ครับคือลิสต์รถของผมทั้งหมดนะฮะมีเรทท็อปเรทวิดเรทแล้วก็สแตนดาร์ดนะฮะสแตนดาร์ดโอ้สแตนดาร์ดก็เยอะเหมือนกันนะของผม4 8 10นะ10คันท็อปเรท4 8 12คันนะครับแล้วก็มิดเรทเท่าไหร่ก็ไปคิดเอาเองนะฮะซึ่งสิ่งนี้ได้รายได้ดีมากนะฮะผมเพิ่งจะนึกได้ว่ามันได้รายได้ดีกว่าโคคีนซะอีกนะแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้จะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้นะผมจะมาเล่นมิชชั่นไอ้นี่นะครับเป็นสเปเชียลเวเคิลอันนี้นะครับในไอ้โรงรถอันเนี้ยมันอัปเดตพร้อมกับ DLC Import Export นะฮะ Import Export และรถใน Import Export ก็จะมีพวกนี้นะครับ Lamborghini นะแล้วก็ Phantom อะไรนี่เยอะแยะเลยนี่ถึงตั้งแต่นี่นะฟึบ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 ถึงนี่ถึงอันนี้มีทั้งหมด8คันนะซึ่งเราก็รู้กันดีนะว่ามันมีนี่ด้วยมิชชั่นของไอ้พวกนี้นะ8มิชชั่นผมจะมาทำรัวๆเลยนะผมจะลงคลิปตั้งแต่พรุ่งนี้นะวันจันทร์ยาวไปถึงอาทิตย์หน้าเลยนะโอเคเราไปกับออฟฟิศแล้วก็ไปทำภารกิจกันเลยดีกว่านะครับโอเคถึงออฟฟิศแล้วนะครับเข้าไปเลยครับอุลต้ากินมุขอบออฟฟิศแน่อย่างเท่นะครับแน่เอาชื่อตัวเองไปผสมกับชื่อบริษัทใน Mandalay Exit แล้วที่สุดยอดมากนะพูดถึง Mandalay Exit นะวันที่9กันยานี้ Mandalay Exit นะนำเข้ามาฉายในไทยแล้วช่องเวิร์คพอยต์นะ 6:30 ทุกวันเสาร์นะนี่คือโต๊ะทำงานของผมนะครับเวลาใช้โปรแกรมอัดไปด้วยเล่นไปด้วยรู้สึกว่ามันจะไงไม่รู้นะโอเคล็อกอินเข้าไปเลยครับล็อกอินนี่ Vehicle Cargo นะโกดังเก็บรถที่อยู่คือตรงนี้นะครับเก็บรถได้ 80% แล้วคือ32คันนะขายได้ 808,000 นะยังเยอะโอ้โหเยอะกว่าโคคีนซะอีกนะเนี่ยอันนี้คือขายแบบยังไม่แต่งนะฮะถ้าเราแต่งแล้วเอาไปขายด้วยนี่รวยเละนะและนี่ครับ Special Vehicle Work เราต้องซื้อโกดังอันนี้ก่อนนะถึงจะเล่นอันนี้ได้เพราะว่าไอ้โกดังตะเกียมันมีที่เก็บรถพิเศษอยู่นะนี่ครับมิชชั่นของผมปลดล็อกหมดแล้วนะเราจะมาเล่นมิชชั่นกันเลยนะอันแรกแลมบักกี้นะครับอันนี้อะไรเวทอะไรสักอย่างมาแลมบักกี้นี่รู้สึกจะเป็นรถที่ออกแบบมาจากในฟาสอะไรวะฟาส6นะของ Open Shore ที่มันเอามางัดทุกอย่างงัดรถคันอื่นหมดเลยนะอย่างเท่นะครับ
ส่วนรถคันนี้นะหน้าตามันคุ้นมากนะรู้สึกว่าจะเป็นรถในฟาสต์ไฟว์เปล่าที่ว่ามันปล้นรถไฟกันตอนแรกอะที่ว่าเอาคันนี้มากันทุกรถไว้ข้างหลังตรงข้างๆนี่เปิดได้นะสุดยอดแล้วแต่ในเกมทำไม่ได้ผมไปดูรีวิวมาแล้วส่วนคันนี้นะครับเป็นรถที่สามารถยิงปืนกลได้เป็น ATV ยิงปืนกลได้แล้วก็ลุยน้ำได้นะส่วนคันนี้ Phantom นะคล้ายๆกับคันนี้เลยคล้ายๆกับ Lamborghiniแต่ว่ามันเป็นคันใหญ่เสยได้เยอะกว่านะแต่ว่าถ้าเอามาสู้กับแลมบอร์กี้เนี่ยแลมบอร์กี้นี่เสยนี่ได้นะแล้วส่วนนี้ล็อกเก็ตโวติกนะเป็นรถที่มีติดจรวดทั้งหลังนะสามารถข้ามเขาได้แบบสบายๆนะเพราะมันบินไปเลยเอ้ยมันแค่รอแป๊บเดียวนะส่วนคันนี้นะครับเทคนิคอลอะควานะเป็นรถลุยน้ำติดปืนแต่ก่อนมันเคยมีแล้วนะเทคนิคอลเฉยๆอ่ะแต่มันไม่มีลุยน้ำนะส่วนคันนี้นะรถปู่แม็กไม่ต้องพูดอะไรมากครับก็ความโหดของมันก็ระดับปูแม็กนะแล้วก็คันนี้นะครับไลเนอร์2000ออกแบบมาจากโตโยต้าซูปรานะฮะแถมคันนี้นี่พิเศษหลายอย่างนะฮะกระโดดได้กลางพาราชูทได้นะเหมือนในฟาส7เลยแล้วก็สามารถยิงจรวดได้ด้วยนะฮะมาภารกิจแรกของเรานะแลมบักกี้นะครับโอเคช้าจังวะเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนปิดเรดิโอก่อนเดี๋ยวผมติดลิขสิทธิ์หมดนะโอเคนอร์มอนหรือฮาร์ดดีเอาเป็นฮาร์ดเลยแล้วกันนะภารกิจนี้ไม่น่ายากให้เล่นโอ้โห 2-4 คนผมก็นึกว่าเล่นคนเดียวได้วัตถุสาคิดว่าอย่างดีว่าสัปดาห์นี้จะลงสักสัปดาห์ไม่รู้นะถ้ามีใครมาก็โอเคถ้าไม่มีคนมาก็คลิปนี้เฟลนะครับเฟลมารอคนกันดีกว่าถ้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะตัดเข้าอีกทีนึงเพื่อนก็ไม่ออนไลน์สักตัวไอเอิร์ธดีตัวดีนะไม่ค่อยอยากจะเล่นโอเคมีคนเข้ามาแล้วนะครับเดวิดซัน12นะครับรออีกสักคนไหมหรือเล่นเลยเอาไงดีเอ้าเผื่อไปกด F2 สวยผมให้เขาเป็นไพลอตแล้วกันผมขับไม่ค่อยเก่งนะเฮลิคอปเตอร์ในนี้โอเคเพลย์เลยแล้วกันก่อนที่เขาจะออกนะโอเคเริ่มกันเลยแรมบักกี้นะครับอีหนูทำตอนกลางคืนด้วยไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะทำตอนกลางคืนแม่งโคตรโหดให้เขาเป็นไพลอตไปนะเอ้ยมึงขับเป็นไหมเนี่ยโอเคโอ้โหภาพเฟรมเรทตกอย่างแรงนะเวลาใช้โปรแกรมอัดไปด้วยคลิปหน้าน่าจะปกตินะเพราะว่าโปรแกรมมันอาจจะเออตอนแรกนะภารกิจนี้ไม่ยากนะแค่เราเอารถเสยเนี่ยนะเสยทุกอย่างเพื่อให้รถคันนี้นะครับไปรับคนที่ไปปล้นอะไรอยู่ไม่รู้นะแล้วก็ไปส่งที่จุดนู้นนะไกลลิฟต์เลยหนีตำรวจไปประมาณ3ดาวได้ตำรวจไปไกลนะครับเอ้ยมันมี8ภารกิจแต่ผมบอกจะลง7วันเอองั้นคลิปนี้เอา2ภารกิจพ่วงไปเลยแล้วกันโอ้มึงเอ้ยเดี๋ยวรู้อยู่นะว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้แข็งแรงแต่กูโดดก่อนละกูโดดแล้วโดดแล้วเฮ้ยกางร่มก่อนโอเคเซฟไว้นะครับชิปโอเคได้อยู่ครับเรียบร้อยครับอย่าตายนะไอ้หนูโอเคให้มันขับรถอันนั้นไปนะครับส่วนเราขับอันนี้เอ้ยชัดเจนนะมันเหมือนแลมคาในที่โอเวนชอขับในฟาส6เลยนะเอ้ยอันนี้ติดสปอยเลอร์ด้วยว่ะอย่างเท่ว่ะรอทีมมากินรถตู้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปคนนำนะพวกเราต้องเสยตำรวจให้มันโอเคนำครับเอ้ยรอบแรกไม่มีตำรวจดีกว่าอ๋อเสยตำรวจตอนด้านหน้านู้นรถคันนี้นะผมต้องมีจับจองให้ได้นะเดี๋ยวขายรถในล็อตนี้ที่ผมปล้นมาน่าจะได้พอดีนะขายรถขายกัญชาขายไอ้นี่ให้หมดนะท่านจะได้พอดีคันนี้ไหนลองเสยดิ
ว้าเฮ้ยฟีลลิ่งนี้มันเหมือนกับไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนกับเล่นฟ้าในฟิลเลียโชว์ดาวเลยนะที่ว่าภารกิจแรกเป็นรถแลมคานะแม่งอย่างมันจริงๆนะเกมนั้นใครรู้วิธีแบบซื้อแท้นะก็บอกด้วยนะเพราะว่าแบบการซื้อแท้ในประเทศไทยนะรู้สึกว่าเกมนี้เขาจะปิดกั้นไว้อุ้ยแลมคาพังไปนี่จบเลยนะเอ้ยชื่อในเกมนี้เขาชื่อแลมบักกี้นี่ว่ะเรียกให้ชื่อเรียกชื่อให้ถูกนะปังเข้าไปครับภารกิจนี้ไม่ยากไม่ง่ายนะครับได้เงินดีแค่หมื่นกว่าบาทเงินดีมากเลยนะได้แต่มันนะภารกิจนี้สอยสวัสดิ์ก่อนเลยครับไม่ครับสวัสดิ์สวัสดิ์ไม่ไงเดี๋ยวไอ้แล้วพุ่งมาด้วยความเร็วขนาดนั้นแต่สวัสดิ์ลอยเอ้ยเดี๋ยวพูดอะไรเนี่ยผมจะพูดว่าเราพุ่งมาด้วยความเร็วขนาดนั้นแต่ตำรวจก็ยังยิงเราได้อยู่นะลิงทุยเกือบไปตะกี้มีคนสเปกเตอร์ลิงแล้วด้วยนะสเปกเตอร์ลิงมีคนกำลังดูเราอยู่นะเพราะว่าผมเชิญไปแล้วเขาไม่รีบเข้าไงเขาเพิ่งจะเข้าโอเคโอเวนชอมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยโทษ เข้าไอ้นี่คัสซีนะครับเรียบร้อยครับไอ้คนที่ปล้นธนาคารสบายครับอันนี้นี่มันยังกระถอดฟาส6เลยเนี่ยแต่ฟาส6มันไม่ได้ปล้นธนาคารนะปล้นหาอะไรก็ไม่รู้เอ้ยมันไม่ได้ปล้นดิตอนนั้นที่มันแค่หนีตำรวจตอนนั้นที่เข้ามาดูเราออกแล้วนะมันรู้ว่ามันไม่ได้เล่นแน่ไม่ยิงไงตำรวจอ่ะมึงจะตามทำไมทางนี้นะโอเวนชอว์โอเวนชอว์มาแล้วครับลากเข้าไปตำรวจไอ้ป้ายได้สนุกดีกว่ารถคันนี้แหมโอเวนชอว์มาเองเนี่ยรถหน้าลาดโลติดพื้นนะเกาะถนนดีด้วยล่ะอันนี้ภาพเข้าไปตำรวจเอ้ยนี่กลับไปสอยให้หมดนะครับเพื่อให้รถคันนั้นมันไม่พังนะมันจะได้ไม่ชนนะโอเวนชอรักเพื่อนนะรักเพื่อนยังไงแล้วสักพักหนึ่งรถผมพังเอาใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจร้อนไปก็ไม่ได้ทำให้ผ่านไวนะครับทำให้เฟลด้วยซ้ำไปครับเพื่อนไม่ต้องถามว่าทำไมผมไม่เล่นกับคุณเอิร์ธนะมันไม่ชอบเล่นอะไรพวกนี้นะมันบ้าไฮนะวันนี้แต่เล่นไหนไฮเวอร์เย็ดแปดไปเล่นเล่นอะไรพวกนี้ยังมันกว่าเยอะเลยนะมันซื้อนี่ไปเลยนะบังเกอร์แต่มันไม่ชอบเล่นมิชชั่นในบังเกอร์นะเพื่อนเรารอนายอยู่เพื่อนโอเวนชอรอเพื่อนนะครับในหนังนี่โอเวนชอสั่งเพื่อนไปเก็บเพื่อนอีกทีโคตรโหดเอ้าให้เพื่อนนำเวรแล้วกูเพื่อนเดี๋ยวก่อนรถเก่งนี่อยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมไอ้เพื่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไปได้ก็ไปอ่ะมีการยิงผมด้วยนะนี่ไงตำรวจไปใครชนบีบินนะครับบีบินนะครับเฮ้ยไหนดูสิคันนี้จะทนแรงได้ไหมนี่ไงไหนรถตำรวจเห็นแว๊บนี่ไงรถตำรวจท้องที่นะเฮ้ยนะครับตำรวจอย่ามาชนผมถอยเลย1คันนะครับเราต้องคอยเคลียร์ให้เพื่อนด้วยนะเพื่อนมันเป็นรถธรรมดาเดี๋ยวมันพังเขาได้นะเฮ้ยเวลาอีก4ทีโอ้ยสบายๆว่ะแค่ไม้กว่า
อยตำรวจให้เพื่อนสบายอยู่แล้วอะไรตำรวจมึงโอ้เรียบร้อยครับเอ้ยลืมไปเกมนี้มันมีระบบพลิกรถอัจฉริยะนะฮะเดี๋ยวมันก็พลิกตามกลับมาได้นะดูนะครับสีไหมครับนั่นไงว่าแล้วไปก่อนดีกว่าไปแล้วครับจ เอาทำยังไงให้มันไม่เสยวะเนี่ยตำรวจตามมาตำรวจตามมาเราไม่ต้องมาสนใจนะตำรวจไร้สาระแน่ไร้สาระพุ่งไปเลยครับอุ้ยตรงนี้น้ำมันนะมึงขอ3คันนั่นแหละสุดยอดว่ะคนอะไรมันจะเก่งปานนี้ก็ถึงจุดหมายแล้วนะผ่านตรงนี้ไปน่าจะถึงจุดหมายแล้วเฮ้ยขอฮอนด้าแจ๊สหรือมึงบินไปเลยครับ SUV แลนด์โรเวอร์วะน่ะฮอนด้าซีวิกคันนี้อะไรเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเนี่ยคล้ายๆ Ford GT นะแต่ไม่น่าใช่เรารอดจากตำรวจแล้วนะแต่เพื่อนเรายังอยู่ตรงสะพานอยู่เลยนะโดนสกัดปะวะไม่โดนสกัดนะผมมีอะไรแปลกๆมาเซอร์ไพรส์เพื่อนว่ะเฮ้ยฟอร์ดจีทีเก๋นี่ไงใครก็สั่งก็สอนให้ทำฟอร์ดจีทีเก๋วะเพื่อนอยากบินไหมหูยบินไปแล้วครับเพื่อนอยู่ไหนวะ What the fuck ว้าวๆส่งนี่นะครับสิ่งที่ผมบอกว่าจะเซอร์ไพรส์เพื่อนรอบหน้าเขาไม่เล่นกับผมแล้วภารกิจหน้าค่อนข้างจะน่าเบื่อนะถ้าเดี๋ยวไปดูฝรั่งเล่นมาเอาเรียบร้อยครับขี่เรือหนียังกับกูทำให้พวกแม่ง3คนได้ตังค์กันอย่างเยอะนะเรา2คนนี่มาช่วยมันหนีจากธนาคารนี่แม่งใช้ไม่ได้ครับ 13,000 เองนะครับเทเบิลก็จะอัพแล้วไม่เล่นจ็อบมานานมากเลยนะเล่นแต่ไปส่งรีซัพพลายนู่นนี่นั่นนะแต่ไม่ค่อยได้เข้าจ็อบเลยอยากได้มากแล้วแลมบักกี้ตอนนี้ผมก็จะซื้อในราคา 2,400 ได้แล้วนะเฮ้ยไม่ใช่ 2,400 ดิ 2,400,000 ประตูโอเคเรียบร้อยนะครับผมบอกว่าเราไปมิชชั่นต่อไปกันโอเคนะครับผมจะมาร์คนี่ให้นะครับโอเคดูนะครับว่าในวอลสต็อกลดราคาหรือยังสามารถเทรดไพได้หรือยังได้แล้วนะครับนี่เทรดไพ2,400,000บาทดอลลาร์นะโอเคมิชชั่นต่อไปนะครับเป็นรถคันไหนวะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอยู่ในวอลสต็อกปะโถจะไปเข้าปากเงินซะแล้วใจเย็นๆพี่น้องนี่ครับรถคันนี้รถที่ผมบอกว่าคล้ายๆกับที่มันเอามาพ่นรถไฟในฟาส5นะเนี่ยมีที่ล็อกยึดรถด้วยนะสุดยอดเอาไปไล่ยิงเขาทำไมไปเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เล่นมิชชั่นต่อไปเลยแล้วกันโอเคครับว่าส่งผมเรียบร้อยนะครับโอเคเข้ากับเพื่อนด้วยนะครับตอนนี้มาแล้วครับโอ้เพื่อนมึงแจ็คสเปโร่ปะเนี่ยไปครับมันออกวะว่ะมันไม่ออกนะโอเคมิชชั่นต่อไปเข้าไปเลยครับเดวิดซันนะครับจำชื่อเขาไว้เราสามารถเล่นมิชชั่นเก่าได้เลยนะถ้าเราอยากจะเล่นโอเคมิชชั่นต่อไปมิชชั่นนี้นะครับเอาไปเลยเข้าไปเลยครับพี่น้อง
โกเน็กมิชชั่นใหม่เฟรนฮาร์ดเลยครับเฮลิคอปเตอร์ให้เขาขับเหมือนเดิมนะผมขับไปเก่งโอเคเล่น2คนนี่แหละไม่ต้องรออะไรแล้วนะครับไปกับเดวิดซันนะครับผมเดวิดซัน12แอดเพื่อนเขาก่อนดีกว่าวิดซัน12เจอแล้วครับเดวิดซันครับ เสียเว้นบ้าเลยเนี่ยพอดีเจ็บคอครับไม่ค่อยสบายโอเคเดวิดปาร์คไม่ใช่เดวิดปาร์คนะเดจาวูอันนี้ตอนแรกผมก็กะว่าอยากจะซื้ออยู่นะแต่ว่ามาดูความสามารถมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะก็เลย 400,000 เลือกตั้งมาเปล่านะนี่ขับเป็นเนี่ยเดวิดซันหนีก่อนเดวิดใจเย็นๆดูเฟอร์บัสซันแบบโอ้เดวิดซันเดดล็อกว่ะมีหนวดด้วยเว้ยลองดูแผงของพวกนี้นะมันคืออย่างนี้ดูไม่เป็นนะถ้าให้ผมขับจริงๆผมตายแล้วนะข้างหลังนี่อย่างไฮเอนด์เลยข้างหลังนี่ฟิล์มทึบด้วยนะข้างหน้าเป็นฟิล์มบางเอาไว้มองเห็นง่ายนะนี่มีแมปด้วยโอเคตัดภาพไปตอนที่ถึงเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมไม่รู้จะผมจะตัดภาพทำไมนะทั้งที่มันถึงแล้วปะทูถึงโคตรไวนะลำนี้2ล้านกว่าสมแล้วที่เป็นเครื่องบินไวนะไวมากสำหรับคนรวยด้วยนะจอดครับจอดเฮ้ยอย่าไปจอดตรงดงนั่นดิเออใจเย็นๆเอ้ยไอ้ Honda Civic โหมึงล่อ Civic กูเดวิดเยี่ยมเดวิดนายลงจอดได้สวยมากมันก็น่าจะขับไม่เก่งพอกับผมแหละเดี๋ยวๆๆเล่นของใหญ่ว่ะเฮ้ยใจเย็นครับทำลายชิ้นนุกมันด้วยครับเดินมาตัวเปล่าเดินมาตัวเปล่าปาบเข้าไป Combat MG ครับปืนโปรดครับเป็นไลท์แมชชีนกันนะเอ้าโหมันทำไมบนหลังคาอะไรหนูโอเคได้เล่นบทบู๊มานานแล้วยังไงวะนี่ใช่ไหมนี่ไงนัดเดียวจอดครับอุ้ยข้างหลังตีจ้าวีตีจ้าวูมึงคามันครับมันเอ้ยถ้าเพื่อนตายจบเลยนะจบเลยนะเพื่อนเพื่อนใจเย็นก่อนเพื่อนก็เคลียร์ค่อยๆเคลียร์แล้วไปดีกว่าว่าเพื่อนแม่งซื้อปืนนี่ไปเลยนะใกล้ตายแล้วผมเดี๋ยวกินขนมก่อนขนมหมดใส่เกราะโอเคขนมไม่พร้อมแต่เกราะพร้อมนะครับโหยมันโผล่หน้าแป๊บเดียวโดนยิงตายเอ้าชิบหอยโอเคครับเกิดที่เดิมสไนเปอร์2เลยครับหันหลังไปยิงอะไรครับตายห่านไปครับตกมาเมื่อกี้ก่อนครับเดี๋ยวติดไม้โอเคเอ้าเรียบร้อยครับพี่เต๋าจับไปอุ้ยไม่โดนได้ไงถูกผมไม่ค่อยแม่นสไนเปอร์ตัววีนกำระยะเอ้าอีป้า
โอ้โดนไปสิครับลำคาญนี่ป้านี่มากเลยขอบคุณมากนะครับที่ทำให้เฟลแล้วมาเกิดตรงนี้นะครับคือก็มันง่ายมากนี่ไงมองหาตั้งนานเล่นของหนักไปเลยครับเล่นของหนักไปเลยโมโหโมโหไม่ได้แล้วต้องของหนักแล้วงี้ข้างในครับข้างในของหนักไม่ได้นะเดี๋ยวโดนรถเราที่เราต้องขโมยเดี๋ยวมันเฟลนะเฟลเข้าใจมีบัคกี้ตรงนี้ด้วยนี่มันแมสแม็กอุ้ยคันใหญ่กว่าที่ผมคิดนะเนี่ยมันทุกอะไรไปด้วยในมิชชั่นทำไมมันทุกได้วะทำไมพอไฟจริงๆมันทุกไม่ได้เอาตายห่านโอเคครับตอนนี้เราเคลียร์แล้วก็มูฟได้แล้วครับเคลียร์แอนด์มูฟเคลียร์แอนด์มูฟดรอปออฟอยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้นะครับไปพวกเฮ้ยไปกับเพื่อนเราดีกว่านะช่วยเพื่อนเราเคลียร์นั่นก่อนโอเคนี่แหละแผนมันบรรทุกไลเนอร์ 2,000 ไว้นะครับรู้สึกว่าจะเป็น Toyota Supra ที่ผมบอกนะที่ว่ามันยิงจรวดได้ถ้าจะใช่นะถ้าจะใช่ถ้าผมคิดไม่ผิดแล้วก็น่าจะเป็นอันนั้นแหละถูกต้องตอนแรกผมไม่น่าไปยิงไอ้เครื่องบินบัสซาร์ดมาเลยนะตะกี้ผมเห็นอยู่มีแว๊บๆ CO vehicle เรียกบัสซาร์ดมาได้ไหมน่าสนใจสวยไม่มีบัสซาร์ดเราจะผ่านไปด้วยดีเราตามจุดที่มาร์คไว้ดีกว่าขอปิดรถกลางทางแล้วกันครับเอ้าเห็นซากรถเป็นรถเก๋งเวรกรรมเวรกรรมตาผมเป็นอะไรไปแล้วขับรถ SUV มันมานะครับเอ้าไอ้นั่นตายแกเรียบร้อยครับไอ้คนนั้นออกเดี๋ยวรอบหน้าปรับเป็นอีซี่ประชดชีวิตแม่งเลยนะ2คนคุณเห็นไหมครับ2คนเวล400กับเวล125 7ดุนปรับเป็นนอร์มอลแล้วกันนะอีซี่ไม่ไหวจริงๆ2คนนี้ทำไมหน้าตาอีเวล125มันคุ้นๆวะเหมือนคนแถวบ้าน เรียบร้อยครับทำตอนกลางคืนอีกแล้วกูรอบนี้เราจะผ่านไปด้วยดีเวล400ครับเครื่องบินสบายมากบอกเลยเอ้ยแล้วใครแม่งโดดไปวะ What the fuck เอเวล125แม่งโดดลงอ้าวแล้วก็โอ้มีคนออกเวนเอ้ยคนเดินกลับมาแล้วครับไอตัวเวล125แม่งก่อกวนนะฮะไว้ใจไม่ได้มันออกไปแล้วนะครับมาดูการแลนดิ้งของเวล400นะว่าจะรุ่งหรือจะร่วงนะร่วงแน่นอนครับนี้เฮ้ยรุ่งว่ะสุดยอดครับโอ้มันเอาจนได้เว้ยเอ้าเอ้าเอ้าพังรถกูเครื่องบินไม่ใช่รถโอเคครับถูกไปเลยครับรออะไรเอ้าไม่โดนวินเพื่อเราใช้สไนเปอร์แล้วก็ใช้มั่งนะ
ียบเลยครับมีตัวหนึ่งนะตรงนี้ตัวหนึ่งมีรถมานะโอเคมันให้เราขึ้นนะมันให้เราเอาคันนี้ทำอะไรเอ่ยบุกเลยเหรอ Okay, get moving. Go in the transport truck with the driver or take one of their off-roaders. If the chopper's still there, you could use it for air support. โอเคครับน่าจะได้อยู่ครับรอบนี้ Where you gonna go? Yeah, dude. Get the fuck out. น่าได้ครับโอ้แม่งเหยียบผมอีกเรียบร้อยครับรอบนี้ทีมเบอร์ค่อนข้างดีครับเขาขับบัสตาร์ดตามมาเลยครับมาคอยคุ้มกันให้นะครับและรอบนี้ผมไม่ต้องขับไอ้นี่เพราะฉะนั้นผมจะต้องไม่ตาย yes แน่ใจได้ไงว่าผมจะไม่ตายผมได้คิดคำนวณไปแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะทำอย่างนี้ได้นะเราจะต้องเตรียมพร้อมเกาะมาเรียบร้อยติดเอ้าไม่เป็นไรครับ เขายิงบัสตาร์ดใส่ผมนะครับเขายิงจรวดมาใส่ทำไมผมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยโอเครอบนี้นะครับจะรอดไหมอ้าวคนขับตายเอาไงล่ะไม่มีใครจะมาชนผมได้ขอบคุณมากเพื่อนแต่ว่ากูยิงไม่โดนเลยเว้ยเดี๋ยวก่อนใส่เกาะก่อนครับผมเกาะหายก็ต้องใส่เกาะนะครับสบายสบายครับด่านนี้แต่ทำมานานเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยนะผมจะอธิบายนะครับเป็นรถที่เอาไว้ขนรถอีกทีนึงและในตอนนี้นะครับขนโตโยต้าซูปรานะฮะแล้วเราต้องเอาไปส่งเอ้ยเพื่อนเพื่อนโทษเหยียบเพื่อนไปเลยไอ้เหี้ยเราใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วนะขอโทษเพื่อน sorry about that เพื่อนเป็นตัวล่อให้เราแล้วนะครับดีนะผมปัดโหมดนอร์มอนถ้าเพื่อนเราที่เป็นตัวรอดตายเนี่ยสมัครสายว่าเลยโอ้ไม่ไกลครับเพื่อนอย่าตายนะเราด้วยอย่าตายโอเคน่าจะเลิกตามแล้วล่ะจริงๆเลิกตามเฮ้ยเพื่อนเราขับปากานี่นะฮะปากานี่โฮล่าอย่างฟูนะโคตรฟูครับเอ้ยปากานี่ฮวยล่าในเกมมันชื่ออะไรวะช่างมันนะทอริสโมอาร์ป่ะถ้าจำไม่ผิดมาส่งแก๊สส่งที่ปั๊มแก๊สเอาซากรถมาส่งนะเอ้ยยังกับฟาสภาคแรกเอาซากโตโยต้าซูปามาส่งเอ้ยแต่มันซูปาคนละปีกันนี่วะวัดโถโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้นะก็คงต้องขอลาแล้วนะมันคงจะนานน่าดูเลยนะสำหรับในภารกิจพิชิตผมจะตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่าอะไรดีภารกิจพิชิตลดราคา Import Export เอ๊ะอะไรก็ช่างซีรีส์นี้นะเดี๋ยวผมตั้งชื่ออีกทีนึงตอนเดี๋ยวผมคิดออกโอเคสำหรับในคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับ7วันยาวๆนะอย่าลืมใครที่ชอบซีรีส์นะครับ
ครที่ชอบซีรีส์นี้นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจุ๊บ